ภาชนะดินเผาสีดำเทาภาชนะดินเผาสีดำเทามีฐานเตี้ยๆลำตัวเป็นทรงกระบอกมีสันที่ฐานด้านล่างปากผายตกแต่งด้วยลายขูดขีดเป็นเส้นคโคง้งด้วยลายกดประทับเป็นเส้นสั้นๆด้วยปกตินักวิชาการจะกำหนดอายุของภาชนะดินเผาสีดำเทาของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงว่าเป็นภาชนะดินเผาที่เก่าที่สุดคืออยู่ในยุคแรกของวัฒนธรรมบ้านเชียง ภาชนะดินเผาสีดำเทาชิ้นนี้มีรูปทรงแปลกไปจากภาชนะดินเผาประเภทเดียวกันที่พบจากการขุดค้นในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงและมีความละไม้คล้ายกับภาชนะดินเผาที่ขุดได้จากแหล่งโบราณคดีร่วมสมัยในพื้นที่ใกล้เคียงกันเช่นที่บ้านทาตอำเภอเพนบ้านกุดกวางส้อยอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูบ้านผักตบอำเภอหนองหานเป็นต้น อย่างไรก็ดีภาชนะดินเผารูปทรงแปลกประหลาดชิ้นนี้ก็ได้ถูกจัดให้อยู่ในวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของภาชนะดินเผาก่อนประวัติศาสตร์ในสมัยต้นของวัฒนธรรมบ้านเชียง